พีครับเสียใจเลิกเต๋อเล่าย้อนสาเหตุล่มวิวาจบรับ8ปีบันเทิงวันที่30ตุลาคม2567 12:32 น.พีคภัทรสยาเล่าย้อนสาเหตุเลิกเต๋อฉันทวิชทั้งที่มีแพลนแต่งขอบคุณที่ทำให้ชีวิตเติบโตรับเสียใจที่ทำให้อีกฝ่ายเสียใจไม่กล้าชวนมาออกรายการหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2557ถือเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงกับการประกาศเลิกกันของคู่รักคนดังพีคภัทรสยาเครือสุวรรณสิริและเต๋อฉันทวิชธนเสวีหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลา8ปีแถมยังเพิ่งประกาศไปก่อนหน้านั้นไม่นานว่าเตรียมแพลนวิวาในปีหน้าท่ามกลางความดีใจของแฟนคลับทั้งสองฝ่ายซึ่งเหตุผลในตอนนั้นหนุ่มเต๋อเผยว่าตลอดระยะเวลาที่คบกันต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่ามีหลายสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้จนสุดท้ายกลายเป็นปัญหาสะสมพร้อมออกปากถ้าให้ย้อนเวลากลับไปตนก็พร้อมที่จะจีบอดีตคนรักอีกครั้งเพราะมั่นใจว่า8ปีที่คบกันไม่เคยมีวันไหนที่รู้สึกเสียดายเวลาปัจจุบันทั้งคู่ต่างก็มีชีวิตรักที่ไปได้สวยหนุ่มเต๋อก็กำลังคบอยู่กับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาด้านพีคก็คบอยู่กับหนุ่มต๊อดสินะใหม่เต๋อพีคต๊อดแต่ล่าสุดเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่แจ็คแฟนฉันไปออกรายการซิงไหมซิสที่ช่อง YouTube ของสาวพีคกับตอนที่มีชื่อว่าแรงมากซิส3คำถามที่แจ็คเตรียมมาได้ฟังแล้วต้องซูดปากโดยมีช่วงหนึ่งของรายการเป็นการเปิดให้ถามคำถามพีค5ข้อก่อนที่สุดท้ายจะเหลือแค่2ข้อโดยแจ็คแฟนฉันถามพีคว่ายังกล้าเจอหน้าอาเต๋อไหมพีคบอกว่าเจอจริงๆผ่านมาทุกวันนี้อยากขอบคุณเขาเลยนะที่ทำให้เรามีชีวิตเติบโตมาถึงวันนี้เขาคือคนที่ดีเป็นอีกหนึ่งคนในชีวิตถามว่ากล้าเชิญเขามาออกรายการไหมพีคบอกว่าเชิญเขาจะมาเหรอแต่ไม่กล้าเชิญเกรงใจและคำถามที่แจ็คถามนั่นก็คือเลิกกับพี่เต๋อเพราะไรพีคเผยว่าโอเคเรื่องจริงๆเลยนะทัวร์จะไม่มาลงพีคใช่ไหมคือตอนเด็กๆอยากแต่งงานเร็วมีลูกอะไรแบบนี้ก็พูดกับเขาว่าอยากมีลูกประมาณอายุ27ตอนนั้นอายุ26ภาพในหัวก็คิดไปแล้วก็ต้องแต่งงานก่อนตั้งแต่คบกันมาพีคเลิกกันตอน8ปี0เดือน0วันพอดีเลยนะอันเป็นปีที่ทำขนมก็เลยมีเวลาที่อยู่ด้วยกันเยอะกินข้าวด้วยกันปีสุดท้ายอยู่ด้วยกันเยอะแล้วอยู่ดีๆพีคก็คิดได้เองว่าถ้าสมมุติเราแต่งงานตอนนี้แล้วมันยังไม่พร้อมใจมันยังไม่ค่อยหยุดแต่งงานไปก็คิดว่ามันต้องเลิกแน่เลยคือมันยังไม่ชัวร์แล้วบวกกับว่าเด็กๆตอนนั้นแพชชั่นมันยังไม่ค่อยมีแต่รู้สึกว่าแพชชั่นสำคัญเลยคิดว่าแต่งงานไปแล้วเลิกแน่เลยเลยรู้สึกว่าแบบนี้แต่งไม่ได้ก็เลยเลิกถามว่าเสียใจไหมตอนนั้นคือเสียใจเพราะว่าที่ผ่านมาคบกันมา8ปีแล้วไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวมีคุณหมูตลอดขับรถยังไม่เป็นเลยอ่ะมันก็หวงหวงตอนนั้นทำให้พีคฟังธรรมะเพราะเหมือนแบบว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันใหญ่มากคุณหมูก็เสียใจเราก็รู้สึกเสียใจที่ทำให้เขาเสียใจขนาดนั้นแล้วเราก็คิดว่าเราจะไม่ทำให้ใครเสียใจอีกแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เลิกคุยกันนะก็ยังคุยกันมาต่ออีก 2-3 ปีจนต่างฝ่ายต่างไปเจอคนที่ใช่
นายกรัฐมนตรีคิกออฟไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัลเที่ยวทั่วไทยฤดูหนาวชู7ไฮไลท์เด็ดการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 10:55 น.นายกรัฐมนตรีสวมผ้าพันคอดอย.ตุงคิกออฟไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัลเที่ยวทั่วไทยฤดูหนาวยาวถึงมค.68ชู7ไฮไลท์เด็ดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาพร้อมเปิดเที่ยวแล้วเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่29ตุลาคม2567ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงข่าว Thailand Winter Festival โดยมีกิจกรรมไฮไลท์7กิจกรรมประกอบด้วย1เทศกาลลอยกระทง2เทศกาลเคาท์ดาวน์3กิจกรรมเชิงกีฬา4กิจกรรมด้านวัฒนธรรม5เทศกาลอาหาร6เทศกาลดนตรีและ7เทศกาลแสงสีโดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพร้อมใจกันสวมผ้าพันคอเข้าทีมฤดูหนาวซึ่งเป็นผ้าทอดอย.ตุงหมักโคลนสีโทนธรรมชาติจากจังหวัดเชียงรายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นบรรยากาศต้อนรับฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวของไทยอาจจะไม่ได้หนาวมากแต่กิจกรรมแน่นอนโดยเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั่วประเทศไทยเราจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวตลอดทั้งปีเพราะช่วงฤดูหนาวและช่วงสุดท้ายของปีทุกที่ทั่วโลกก็จะน่าเที่ยวประเทศไทยก็ต้องทำให้เป็นที่น่าเที่ยวตนมั่นใจว่าประเทศของเรามีเสน่ห์มากพอและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีอาหารอร่อยเสน่ห์ของเมืองไทยมีมากมายอยู่ที่ว่าคนไทยทุกคนจะร่วมมือกันอย่างไรให้มีเสน่ห์ดึงดูดให้คนทั่วโลกมาเที่ยวประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่เดือนยอถึงมกราคมปีหน้าเราจะจัดเทศกาลฤดูหนาวทั่วประเทศไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนของประเทศก็มีที่เที่ยวแน่นอนอย่างเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดต่างๆก็จัดไม่เหมือนกันเพราะมีพื้นเมืองไม่เหมือนกันเมื่อจัดหลายที่ก็ทำให้มีประสบการณ์จากหลายๆที่ได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะโปรโมทต้องขอขอบคุณการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นส่วนสำคัญทำให้งานแบบนี้ได้เกิดขึ้นแน่นอนว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนไทยและประเทศไทยซึ่งนับเป็นปีที่2ที่เราได้จัดงาน Thailand Winter Festivalเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมากมายและเป็นการส่งสัญญาณว่าเราพร้อมให้คนต่างชาติมาเที่ยวทุกจังหวัดของไทยไม่ใช่แค่จังหวัดหลักๆแต่เมืองรองก็น่าเที่ยวอีกเยอะวันนี้ภาคเหนือของเราพร้อมเที่ยวแล้วไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉะนั้นใครที่วางแผนไว้ว่าจะสัมผัสลมหนาวปลายปีที่ภาคเหนือสามารถจองเครื่องบินที่พักได้เลยพี่น้องชาวเหนือของเราพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเมื่อตนมีโอกาสลงพื้นที่ไปหาพี่น้องจังหวัดต่างๆก็ได้เที่ยวหลายจังหวัดซึ่งตนจะพยายามไปให้ครบทุกจังหวัดจะได้เห็นว่ามีเสน่ห์อะไรซ่อนอยู่ในแต่ละจังหวัดเพื่อนำมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในโอกาสนี้ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันบอกทุกๆคนว่า
ประเทศไทยของเราพร้อมแล้วที่จะท่องเที่ยวหน้าหนาว Thailand Winter Festival และขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงช่วงปีใหม่นี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยไปใช้เวลากับครอบครัวคนที่เรารักด้วยความสดชื่นสดใสและปีหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและรวยรวยกันทุกคนจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับชมการแสดงแสงสีภายในงานก่อนเดินมายังตึกบัญชาการ1เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนการประชุมนายวราวุธได้นำคณะผู้บริหารและศิลปินดาราเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว